สวัสดีค่ะทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเลขเด่นประจำวันกับอาจารย์รักนะคะวันนี้ค่ะเราจะมาสร้างความสดใสเพิ่มความเป็นสิริมงคลกันด้วยการแต่งกายด้วยโทนสีส้มสีเหลืองแก่นะคะแล้วก็สีดำในเรื่องของการใช้เครื่องประดับเนี่ยนะคะแนะนำค่ะให้เป็นเครื่องประดับรูปทรงกลมหรือทรงรีหรือหากใครก็ตามนะคะที่ว่าบูชาแหวนนะคะที่เป็นกังหันหมุนไว้หรือจี้สร้อยคอที่เป็นกังหันหมุนไว้เนี่ยวันนี้ค่ะนะคะให้นำมาสวมใส่เลยนะคะในเรื่องของการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเพื่อขอพรในเรื่องโชคลาภก็จะมีหนึ่งพระแม่รัศมีนะคะมีย่าโมแล้วก็มีหลวงพ่อคูณทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะคะมันเป็นในเรื่องของการเสริมดวงในเรื่องของโชคลาภให้กับทุกท่านทีนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของการวางตัวเลขกันนะคะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะไม่ว่าชุดเลขเด่นประจำวันก็ดีหรือเลขเด่นพิเศษก็ดีเนี่ยมันจะมีตัวเลขหลักๆอยู่ทั้งหมด6ตัวนะคะ6ตัวเนี่ยนะคะอาจารย์รักเนี่ยจะจับคู่วินไม่ให้บางส่วนนะคะแต่ถ้าเกิดใครอยากจะจับคู่เองนะคะก็สามารถจับคู่วินเพิ่มเติมได้เช่นกันเราจะมาดูค่ะวันอังคารที่21กรกฎาคม2563นะคะในชุดเลขเด่นประจำวันนะคะที่อยู่ในช่วงเวลา 18.30 นเนี่ยอาจารย์รักวางเลขอะไรไว้บ้างนะคะเลขที่วางไว้ก็จะมีเลข9เลข1เลข7เลข4เลข5เลข0แล้วก็จับคู่กันไว้ให้นะคะก็จะมี09 14194524 086362 86แล้วก็75นะคะแล้วก็ส่วนในชุดของเลขเด่นพิเศษเนี่ยมันจะอยู่ในช่วงเวลา 17.30 นแล้วก็ 19.30 นแล้วก็จะมีตัวเลขหลักๆไว้6ตัวเหมือนกันนะคะอันนี้ก็สามารถที่จะนำมาจับคู่วินกันได้เพิ่มเติมนอกเหนือที่อาจารย์รักได้วางไว้เลขที่วางไว้ให้ค่ะจะมีเลข2เลข8เลข4เลข0เลข9เลข6แล้วพอมาจับคู่กันนะคะก็จะมี02231935697489948 แล้วก็48นะคะอันนี้จะอยู่ในช่วงของชุดเลขเด่นพิเศษนะคะทีนี้มาคุยกันนิดหนึ่งนะคะว่าพวกเรานะคะท่านใดก็ตามที่มักจะเสี่ยงโชคแล้วมันจะมีการคลาดเคลื่อนนะคะนะตรงนี้ทำไมมันไม่ได้สักทีทำไมมันคลาดเคลื่อนอยู่บ่อยๆนะคะอันนี้ต้องบอกเลยค่ะว่าวิธีแก้เนี่ยคือให้หมั่นสวดมนต์หนึ่งเรื่องนะคะกับหมั่นให้ทานการให้ทานเนี่ยนะคะอยากจะเน้นในเรื่องของคนที่เขายากไร้นะคะคนที่เขาพิการนอกจากคนแล้วเนี่ยยังหมายถึงสัตว์ต่างๆด้วยนะคะสัตว์ที่อดอยากยากไร้ตามท้องถนนอย่างเงี้ยสุนัขจรจัดหรือแมวหรือมูลนิธิต่างๆเนี่ยคุณก็สามารถไปทำบุญตรงนั้นได้ด้วยเช่นกันนะคะดวงเราเนี่ยจะเฮงหรือปังมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองด้วยเช่นกันมันทำทานมันสวดมนต์นะคะทุกสิ่งทุกอย่างโชคลาภก็จะวิ่งเข้ามาหาเรานะคะท้ายรายการค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีร่ำรวยนะคะมีโชคเฮงๆกันทุกคนนะคะแล้วมาพบกันใหม่ค่ะในวันพรุ่งนี้กับรายการเลขเด่นประจำวันกับอาจารย์รักทางช่องทางซีมี.มีวันนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ